น็อกน็อกพร้อมเติมเต็มทุกการเติบโตโหลดน็อกน็อกเพื่อบ้านในทุกจังหวะชีวิตยังคงครองความยอดเยี่ยมเอาไว้ได้ครับสำหรับแชมป์เก่าอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ล่าสุดจัดการบุกไปเอาชนะลีดส์ยูไนเต็ดด้วยสกอร์3-1พร้อมลดช่องว่างคะแนนกับจ่าฝูงอาร์เซนอลเหลือ5 คะแนนเท่าเดิมซึ่งตลอด90นาทีในเกมดังกล่าวมีความหลากหลายมีประเด็นมากมายที่น่าสนใจว่าแล้วขอบสนามของเราครับเลยรวบรวมเหตุการณ์เด่นจากเกมทัพเรือใบบุกถลุงยุงทองให้ทุกท่านได้รับชมซึ่งจะมีอะไรกันบ้างไปติดตามกันได้เลยครับเริ่มต้นกันที่การจัดทัพเข้า11ตัวจริงกันก่อนโดยวันนี้ครับลีดส์ยูไนเต็ดภายใต้การคุมทัพของเจสซี่มาร์ชขนผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงสนามเกมรับนำมาโดยโรบินคอกกับเลียมคูเปอร์ส่วนแดนกลางครับใช้งานอาดัมฟอร์ชอมาร์คโรก้าและแซมกรีนบูทส่วนแผนกเกมรุกนะครับเป็นหน้าที่ของวิลเฟรดนันโดนะครับโรดิโก้และก็แบรนดอนแอรอนสันข้ามมาที่ฝั่งทีมเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับมีเซอร์ไพรส์เล็กน้อยนะครับเมื่อเป๊ปกวาร์ดิโอล่าจัดการส่งริโก้ลูอิสครับดาวรุ่งวัย18 ปีลงประจำการในตำแหน่งแบ็คขวาของทีมส่วนทางซ้ายครับปรับนาธานอาเก้ไปประจำการทั้งที่ข้างสนามครับมีฟูลแบ็กตัวจริงอย่างเจ้ากันเซโลและก็คายวอลเกอร์ส่วนเกมรุกครับจัดหนักจัดเต็มครับเควินเดอร์บรอยอินไคคุนโดกันริยัดมาเรสแจ็คกรีลิชและเออร์ลิงฮาแลนด์พร้อมล่าตะข่ายประตูฝั่งเจ้าบ้านนะครับโดยเริ่มเกมครับต้องบอกว่ารูปเกมเป็นในแบบที่แฟนบอลคาดเอาไว้ครับคือแมนซิตี้เดินหน้าเป็นฝ่ายเปิดเกมบรุกบุกเข้าใส่ซึ่งพวกเขานะครับมีโอกาสตั้งแต่ยังไม่ครบ1 นาทีดีครับจากเออร์ลิงฮาแลนด์ซึ่งหลังจากนั้นก็เหมือนพายุที่โหมกระหน่ำมาเรื่อยๆจนกระทั่งในนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับก็เจาะประตูได้นะครับเป็นจังหวะเติมของโรดี้นะครับมาซ้ำลูกยิงของมาเรสเข้าไปช่วยให้ทีมจบครึ่งแรกด้วยการออกนำไปก่อนและแน่นอนนะครับว่าสกอร์นำในช่วงท้ายครึ่งแรกแบบนี้ครับส่งผลต่อรูปเกมในครึ่งหลังแบบชัดเจนเลยครับว่าแล้วนะครับครึ่งหลังแสนยานุภาพเกมบุกของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เจิดจรัสขึ้นมาอีกครั้งครับพร้อมกระซวกเพิ่มได้อีก2 ประตูพากันเก็บ3 คะแนนได้ตามเป้านะครับที่วางเอาไว้พร้อมขยับกลับขึ้นไปรั้งตำแหน่งรองจ่าฝูงส่วนสถิติหลังเกมครับระบุว่าแมนซิตี้ได้โอกาสยิงถึง26 ครั้งนะครับเป็นการยิงตรงกรอบ9 ครั้งแปลเปลี่ยนเป็น3 ประตูส่วนเรื่องการจ่ายบอลครับแตกต่างแบบครึ่งต่อครึ่งครับลีดส์ยูไนเต็ดนะครับจ่ายบอลไป303 ครั้งส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้จ่ายบอลไป690 ครั้งเปอร์เซ็นต์การครองบอลอยู่ที่69%ถ้าโฟกัสเพียงแค่ในเกม45 นาทีแรกนะครับหนึ่งในคนที่น่าผิดหวังที่สุดในวันนี้ก็คงเป็นแจ็คกรีลิชครับแต่ว่าครึ่งหลังมันเหมือนหนังคนละม้วนครับกรีลิชลงมาเล่นพร้อมกับความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นครับจนกลายเป็นเหมาคนเดียว2 แอสซิสต์ให้เออร์ลิงฮาแลนด์กระซวกตะข่ายเข้าไปโดยเฉพาะประตูขึ้นนำ0-2นะครับที่เขาฉกบอลจากแนวรับคู่แข่งนะครับแล้วก็ใจกว้างเป็นแม่น้ำเลยครับไหลให้กับฮาแลนด์ซัดเข้าไปง่ายๆเชื่อว่า45 นาทีในช่วงครึ่งหลังของเกมนี้นะครับคงเรียกความมั่นใจให้กับแจ็คกรีลิชไม่ใช่น้อยครับแม้ที่ผ่านมาจะโดนเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายก็ตามส่วนคนที่บอกว่าร้อนแรงอย่างต่อเนื่องนะครับก็คือเออร์ลิงฮาแลนด์ครับเรียกว่าการที่หยุดพักเบรกฟุตบอลโลกนะครับไม่ได้ทำให้เขาขาดความต่อเนื่องหรือความร้อนแรงลดลงไปแต่อย่างใดครับแถมเหมือนยังเป็นการกระตุ้นให้เขาเนี่ยมีความกระสันในการไล่ล่าประตูคู่แข่งด้วยซ้ำครับโดยในเกมที่ผ่านมานะครับฮาแลนด์มีโอกาสยิงไปมากถึง8 ครั้งครับเปลี่ยนเป็น2 ประตูแล้วก็พาทีมเก็บ3 คะแนนได้สำเร็จนะครับส่วนสถิติที่น่าสนใจก็คือตอนนี้ฮาแลนด์ยิงในพรีเมียร์ลีกไปแล้ว20 ประตูนะครับจากการลงสนามเพียงแค่14 นัดทำลายสถิติเดิมครับของเควินฟิลิปส์ครับที่เคยทำเอาไว้21 นัดลงได้สำเร็จครับซึ่งถ้านับรวมแบบทุกรายการครับฮาแลนด์ในซีซั่นนี้นะครับยิงให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ไปแล้ว26 ประตูจาก20 เกมซึ่งจากสถิติดังกล่าวครับบ่งบอกได้เป็นอย่างดีนะครับว่าเด็กคนนี้มันพร้อมแล้วครับกับการสร้างและทำลายสถิติเก่าๆอยู่ตลอดเวลาและก็น่าสนใจนะครับว่าจบฤดูกาลฮาแลนด์เนี่ยจะยิงกี่ประตูครับบางทีเราอาจจะได้เห็นตัวเลขหลัก50 ประตูก็เป็นได้ครับหลังจากจบเกมนัดนี้ครับแมนซิตี้บอกว่าเจอโปรแกรมหนักพอสมควรนะครับโดยนัดหน้านะครับพวกเขาจะพบกับเอเวอร์ตันจากนั้นครับจะออกสตาร์ทปี2023นะครับด้วยการไปเยือนเชลซีนะครับในศึกพรีเมียร์ลีกต่อด้วยการเจอกันต่อใน FA ครับก่อนที่จะเล่นอีกรายการนะครับก็คือเจอกับเซาท์แฮมป์ตันที่รออยู่ในรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับในศึกลีกครับเสร็จสิ้นจากเกมกับทัพนักบุญครับพวกเขาจะลงเล่นอีก2นัดในเกมลีกด้วยการออกไปเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อด้วยเฝ้ารังพบกับท็อตแนมฮอตสเปอร์ต้องบอกว่าเป็นความหฤหรษ์นะครับของโปรแกรมที่ซิตี้ต้องเจอครับซึ่งมาติดตามกันครับว่าเป๊ปกวาร์ดิโอล่าจะเอาตัวรอดจากโปรแกรมเดือดตรงนี้และคว้าชัยมาได้ทั้งหมดกี่เกมน็อกน็อกพร้อมเติมเต็มทุกการเติบโตโหลดน็อกน็อกเพื่อบ้านในทุกจังหวะชีวิต